จ้าเอ๋พี่ยินกลับมาแล้วค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆสบายดีเปล่าช่วงนี้น้องๆอย่าลืมนะดูแลสุขภาพกันด้วยรู้เปล่ารู้เปล่ารู้เปล่าโอเคตอนนี้น้องๆอยู่กับพี่ยินในเกม My Farm Life นั่นเองนะคะเป็นเกมฟาร์มนั่นเองเป็นเกมเก่าๆตอนนี้นะคะพี่ยินเอาเกมนี้กลับมาเล่นให้น้องๆดูกันดีกว่าเนาะคิดถึงทุกคนนะคะรวมทั้งน้องๆที่เพิ่งเข้ามาดูใหม่นะคะพี่ยินจะเล่นเกมเก่าๆฝากติดตามพี่ยินด้วยนะเรามาเล่นเกมกันเลยคือฉันไม่อยากปฏิเสธป่ะต้องไปออกรายการทีวีใช่นะฉันเห็นในโฆษณาเอ้ยไม่ใช่ฉันหมายถึงฉันถูกรับเชิญไปเป็นดารารับเชิญในซีรีส์ใหม่น่ะแต่ฉันก็ยังไม่รู้เลยมันเกี่ยวกับอะไรน่ะโอ้ซารี่ขอโทษด้วยฉันจะต้องไปแล้วฉันต้องวางหูแล้วนะเพราะว่าฉันมาถึงที่ออดิชั่นแล้วนะพวกเขาพร้อมที่จะเจอฉันแล้ว อุ๊ยคนยาวเหยียดเลยโอ้จะไหวไหมเราโอ้ขอให้เร็วๆด้วยเธอฉันมีออดิชั่นอีกตั้ง2ที่โอ้ยฉันไม่อยากไปเลทนะโอ้ไม่มีใครที่เหมาะสมที่จะเป็นเกี่ยวกับโชว์ของเราเลยมีใครเหมาะสมแกเห็นบ้างหรือเปล่าว่ามีใครที่เหมาะกับที่ฉันลงทุนไปเนี่ยมีใครที่เหมาะสมบ้างที่จริงเมย์นะครับนี่ไงไหนไหนไหนเสื้อสีฟ้านี่ไงโอ้บิงโก้แค่คิดก็นางจะต้องไม่รู้แน่นอนเลยว่านมมันมาจากวัวใช่และที่ชัวร์ๆก็คือเธอต้องคิดว่าป๊อปคอร์นมันมาจากต้นป๊อปคอร์นเรียกเธอเข้ามาเรียกเธอเข้ามาเรียกเธอเข้ามาโอ้ยแค่คิดก็ขำแล้วครับไหนคุณช่วยบอกเราหน่อยสิว่าคุณรู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับฟักทองบ้างครับคุณคือว่าเขาเอาไว้ทำสำหรับโคมไฟฮาโลวีนใช่ไหมคะโอ้คุณตอบอย่างนี้เหรอครับเพอร์เฟกต์มากเลยนะครับโอ้เราต้องการให้คุณมาเป็นแขกรับเชิญในรายการเราคุณตอบแบบนี้โอ้คุณช่วยเซ็นตรงนี้ได้ไหมครับเซ็นสัญญาให้เราหน่อยครับผมโอ้ yes แน่นอนเลยค่ะโอ้ยดีใจมากๆเลยยินดีมากเลยนะคะคุณไม่ต้องอ่านนะครับคุณห้ามอ่านนะครับคุณเซ็นไปเลยนะครับห้ามอ่านห้ามอ่านห้ามอ่านโอ้ยอะไรคะเนี่ยจริงๆครับคุณเซ็นสัญญาเราเลยนะครับเซ็นเลยนะครับผมมองหน้าผมไว้มองหน้าผมไว้ก็เซ็นเลยกระดาษนะครับผมทำไมคุณยิ้มเยอะจังครับโอ้ยดีใจจังเลยทำไมเขาให้เราเซ็นสัญญาเร็วขนาดนี้แสดงว่าเราเก่งเราเหมาะสมโอ้เยี่ยมมากเลยนะครับพรุ่งนี้เราจะสตาร์ทเทปแรกเลยนะครับตอน9โมงห้ามเลทนะครับผมคนสวยได้ค่ะเอ๊ะเจ้านายพรุ่งนี้เลยเหรอใช่ใช่โอ้คุณดูดีมากเลยนะครับไปกันเถอะไปกันเลยดูคุณแต่งตัวเหมาะกับการไปปลูกฟักทองมากเลยนะครับผมดูสิครับอย่างกับฟักทองนะเอ้ยอะไรคะหมายถึงอะไรคะอ้อเปล่าครับเปล่าครับผมพูดเล่นนะครับเอ๊ะเราถึงแล้วเหรอคะเนี่ยใช่ครับเราถึงแล้วนะครับคุณพร้อมหรือยังครับพร้อมจะมาดูที่เราเซตไว้หรือยังคุณดูชุดของเราหรือยังครับผมเอ้ยเดี๋ยวฉันขอใส่รองเท้าส้นสูงของฉันหน่อยโอ้ได้สิครับชัวร์นะครับแหมรองเท้าส้นสูงของคุณมันน่าจะเป็นประโยชน์น่าจะเหมาะสมกับที่นี่นะครับคงจะเป็นประโยชน์นี่มันจะเข้าท่าเหรอเนี่ยใส่เลยครับใส่เลยครับใส่เลยครับทำไมคะคุณพูดอะไรคะฉันไม่ทันฟังว้ายอะไรกันเนี่ยอะไรกันเนี่ยจะบ้าหรือไงเกิดอะไรขึ้นดูสิดูข้าวของที่ฉันเตรียมมาสิแล้วนี่อะไรให้ฉันไปอยู่ตรงไหนฉันทำอะไรเนี่ยคุณจะบ้าหรือยังไง
ข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าไม่นะไม่จริงไม่จริงไม่ใช่ไม่ใช่แบบนี้เออฉันขอเปลี่ยนใจแล้วฉันไม่เป็นแล้วไม่ทำอะไรพวกนี้แล้วพาฉันกลับบ้านเดี๋ยวนี้ฉันไม่ได้จะทำแบบนี้คนครับเสียใจด้วยนะครับคุณออกจากรายการนี้ไม่ได้ครับคุณเซ็นสัญญาไปแล้วนี่ไงครับลายเซ็นคุณอยู่ตรงนี้นะคะผมโมแม้แต่วัวผมยังให้เขาเซ็นสัญญาเลยนะครับเอากีบเท้าเขามาประทับเลยนะคะผมเพราะฉะนั้นออกไม่ได้ครับทั้งคู่เลยนะคะผมคนครับช่วยยกถุงเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดขึ้นมาด้วยนะครับผมคนครับยกเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดขึ้นมาเดี๋ยวนี้ครับผมพร้อมกับสั่ง5432แอคชั่นโมคุณครับทำตามหน่อยสิครับดูสิครับบัวเขายังทำตามผมเลยนะครับผมโอ้อะไรกันเนี่ยอะไรกันคะน้องเอาละค่ะน้องๆกำลังนั่งงงกันอยู่ใช่ไหมตอนนี้เราเข้ามาในเอพิโซดวันแล้วยินดีต้อนรับสู่โชว์ของเรานะคะเอาล่ะตอนอันดับแรกเลยเราจะต้องปลูกข้าวโพดนะคะแล้วก็มีคนสั่งข้าวโพด2มีคนสั่งนม1ถังนะคะยินดีต้อนรับสู่สวนไร่นาของเรานะคะเอาล่ะตอนแรกเลยนะคะน้องๆน้องๆจะต้องปลูกข้าวโพดก่อนเรามาคลิกตรงถุงเมล็ดพันธุ์นี้เลยนะคะ ขอโทษด้วยค่ะปึ๊บโอ้เรียบร้อยนะคะตรงนี้นะคะน้องๆสามารถดูได้นะคะรวมทั้งเราเช็คเรตติ้งได้ด้วยรวมทั้งเดี๋ยวเราจะมีอะไรตรงนี้นะคะน้องๆต้องคอยสังเกตด้วยอ้าวเยี่ยมมากเลยตอนนี้นะคะเอากล่องเอาลังนี่นะคะไปเก็บข้าวโพดเลยคลิกออนข้าวโพดเลยนะคะเอาเมาส์ไปคลิกเลยนะคะน้องๆเสร็จแล้วเก็บเสร็จแล้วก็เอาเข้ากระดังไปเลยฟึ๊บขายแล้วนะคะว้าวสุดยอดเก่งมากเลยเอาล่ะคราวนี้นะคะเห็นไหมคะวัวมันมีนมออกมาให้เรารีดแล้วนะคะน้องๆเอาถังแล้วก็เอารีดนมวัวไปเก็บในโกดังเลยฟึ๊บโอเคเยี่ยมมากว้าว EP แรกนะคะน้องๆจะได้รางวัล500เหรียญว้าวสุดยอดไปเลยคุณเก่งมากนะคะได้รางวัลด้วยแล้วแถมยังได้รางวัลเรียวปานสายฟ้าแลบอีกด้วยนะคะโอเคไปกันต่อเลยEpisode 2 EP 2นะคะเราจะได้รางวัล700เหรียญนะเวลามีแค่2นาทีเท่านั้นเอาละค่ะตอนนี้เราต้องปลูกสตรอเบอรี่นะคะเพราะว่ามีคนสั่งสตรอเบอรี่มานะคะมี4ลังนั่นเองเอ้ยไม่ใช่1ลังนะคะ4ต้น4ลูก4ผล4แปลง ยังไงก็แล้วแต่นะคะเอาละค่ะเรามาคลิกนะคะเรามาซื้อเมล็ดพันธุ์กันก่อนปึ๊บโอ้ตั้ง500เหรียญเลยตอนนี้เงินเราเหลือแค่200เหรียญเท่านั้นน้องๆคะแต่เรามีที่ดินอยู่แล้วเราปลูกไปเลยค่ะปลูกไปเลยคลิกสิคะปึ๊บว้าวอ้าวเดี๋ยวก่อนหญ้าของวัวหมดแล้วนะคะวัวกินหญ้าหมดแล้วเราจะต้องเอาหญ้าไปปลูกให้วัวด้วยนะคะน้องๆฟึบมาเลยนี่แน่โอเคเรียบร้อยมากินได้เลยจ้าเชิญนะคะเชิญโอ้ว่าแต่ตอนนี้สตรอเบอรี่โตแล้วนะคะน้องๆไปเก็บได้เลยโอเคเก็บเลยค่ะเก็บข้าวโพดก่อนนะคะเก็บข้าวโพดส่งเข้าไปในโกดังเลยฟึบอันนี้คือสั่งใครคะอันนี้คือเสียงพ่อมกลับหรือว่าเสียงพี่ยีนก็งงไปหมดแล้วเนี่ยโอเคตอนนี้เรา
เออเวลายังเหลือว่าแต่ไม่เป็นไรเราเก็บสตรอเบอรี่ใส่โกดังไปเลยนะคะส่งขายไปเลยปึ๊บเรียบร้อยจืด โอเคเรียบร้อยแล้วนะคะว้าวคุณได้รางวัลเรียวปันสายฟ้าแลบอีกแล้วนะคะว้าวสุดยอดไปเลย เอาละค่ะไปกันต่อเลย EP 3นะคะเราจะได้รางวัล 1,000 เหรียญมีเวลา3นาทีเท่านั้นนะคะและมีคนสั่งสตรอเบอรี่4ข้าวโพด4แล้วก็นม1นะคะเอาละค่ะเขาบอกว่าให้ดูด้วยนะคะดูข้างบนนะคะว่ามีลูกค้าสั่งอะไรบ้างเอาล่ะตอนนี้นะคะน้ำของวัวที่จะให้วัวกินหมดแล้วเราจะต้องไปเอาถังแล้วก็มาโยกน้ำใส่แล้วก็เอามาใส่ในที่รางของวัวนะคะฟึบเรียบร้อยนะคะเอาล่ะคราวนี้นะคะน้องๆถ้ามันไกลไปใช่ไหมวัวอาจจะเดินไกลไม่ไหวนะคะน้องๆย้ายเลยค่ะนี่ค่ะตรงนี้เลยนี่คือเครื่องหมายในการย้ายของนะคะย้ายอะไรก็ได้ค่ะย้ายโกดังย้ายอะไรได้หมดเลยนะคะตอนนี้ว่าแต่เราจะลองย้ายรางน้ำของวัวนั่นเองนะคะย้ายเลยค่ะย้ายไปอยู่ตรงนี้เลยค่ะฟึ๊บเรียบร้อยนะคะตอนนี้เสร็จแล้วเราก็เอาเครื่องหมายมาวางไว้ที่เดิมด้วยนะคะน้องๆมาคลิกไว้ที่เดิม yes เรียบร้อยนะคะเอาละค่ะตอนนี้นะคะทุกอย่างเรียบร้อยแล้วเก็บได้เลยค่ะเก็บเกี่ยวผลผลิตของลิซ่าได้เลยเอ๊ะรู้สึกเขาจะชื่อลิซ่าใช่ไหมคะพี่ไม่แน่ใจน่าจะลิซ่านั่นแหละโอเคไปกันเลยแหมลิซ่าทำเป็นไม่อยากทำแต่ว่าคล่องเชียวนะคะลิซ่าโอ้ยเก่งมากเลยโอเคตอนนี้นะคะข้าวโพดเขาสั่ง4ใช่ไหมแต่เรามีแค่2เราก็ส่งข้าวโพดดังไปก่อน2นะคะว่าแต่เรามาเก็บนมวัวกันดีกว่าฟึ๊บขอรีดนมวัวด้วยนะจ๊ะขอบคุณมากเลยฟึ๊บขอบคุณนะคะแม่วัวโอ เอาละค่ะวัวก็ตอบด้วยนะคะโอ้เอาล่ะตอนนี้เวลายังมีเหลือแต่ว่าเก็บไปเลยค่ะฟึ๊บฟึ๊บเรียบร้อยส่งขายได้เลย yes โอเคตอนนี้นะคะน้องๆทำได้ดีมากเลยนะคะโอ้ได้รางวัลเร็วปานสายฟ้าแลบอีกแล้วนะคะโอ้เก่งจริงๆเลย ไปที่ EP 4ได้เลยนะคะน้องๆจะได้ 1,400 เหรียญแล้วก็มีเวลา3นาทีครึ่งนะคะไปกันเลยตอนนี้นะคะเราจะต้องโอ้มีคนสั่งป๊อปคอร์นเราต้องซื้อที่ทำป๊อปคอร์นด้วยซื้อรถเข็นที่ทำป๊อปคอร์นนั่นเองนะคะเอาละค่ะเข้าไปช้อปปิ้งตรงรถเข็นนี่เลยนะคะแล้วเราก็เข้าไปคลิกอันไหนที่มันมีโบสีแดงๆแบบว่าไอ้กลมๆสีแดงๆอยู่นะคะแสดงว่าเราต้องทำภารกิจอะไรบางอย่างเราเข้าไปซื้อตรงนั้นเลยนะคะหรือว่ามีไอเทมใหม่เราต้องเข้าไปซื้อนะคะโอเคตอนนี้เราได้รถทำป๊อปคอร์นมาแล้วนะคะมันไม่ได้มาจากต้นไม้นะคะมันต้องทำนะคะแหมเอาละค่ะตอนนี้นะคะอย่าลืมด้วยล่ะถ้ามีอะไรหมดน้องๆต้องเข้าไปซื้อนะคะอย่างดินหมดเนี่ยพี่ก็เลยซื้อดินนะคะซื้อดินมาเพิ่มนะคะวางตรงไหนดีตรงนี้ดีไหมอันไหนที่แบบว่าพอเราวางแล้วมันมีสีแดงๆตรงที่รองนะคะแสดงว่าวางไม่ได้น้องๆต้องให้มันเขียวทั้งหมดนะคะสังเกตตรงด้านล่างด้วยนะคะไม่งั้นจะวางไม่ได้นะโอเคคราวนี้นะคะเราก็จะเอาดินมาวางตรงใกล้ๆข้าวโพดเลยนะคะเพราะเราต้องปลูกข้าวโพดเพิ่มนะคะเอามาใกล้ๆกันปึ๊บๆเรียบร้อยนะคะเยี่ยมมากเลยนะคะคราวนี้เราก็ต้องเอาข้าวโพดไปปลูกนะคะเอาเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเลยค่ะปึ๊บโอ้ลิซ่าไม่อยากทำแล้วหรอคะปลูกไปเลยค่ะ4แปลงนะคะปลูกไปเลย4ต้นเรียบร้อยเก่งมากเลยลิซ่าเอาล่ะตอนนี้นะคะก็รอนะคะเสร็จแล้วน้องๆไม่ต้องรอแล้วนะคะมันโตแล้วน้องๆต้องไป
ก็บนะคะเอารังมาเก็บ4ต้นนะคะเอาไปใส่ในเครื่องที่ทำป๊อปคอร์นนั่นเองโอเคเรียบร้อยฟึบนี่ไงน้องๆดูสิเป่าแป๊ะเป่าแป๊ะเป่าแป๊ะอันนี้คือเสียงแน่ใจแล้วค่ะว่าเป็นเสียงที่ทำป๊อปคอร์นโอ้ไม่อยากจะเชื่อเลยว้าวออกมาเรียบร้อยแล้วน้องๆดูสินะโอ้น่ากินมากเลยนะคะในนี้ยังไม่ได้ผสมชีสหรือว่าผสมอะไรนะคะเป็นป๊อปคอร์นล้วนๆเลยออริจินอลเลยนะคะโอเคตอนนี้นะคะขายป๊อปคอร์นไปได้แล้วดูเวลาด้วยโอ้เวลายังเหลือเยอะแยะมากมายนะคะโอ้น้องๆสบายมากเลยว้าวคุณเก่งมากเลยที่เรียนรู้เนี่ยคุณได้รางวัลด้วยนะคะเรียนรู้การทำงานในฟาร์มเนี่ยว้าวได้รางวัลสำหรับการเรียนรู้ด้วยขอบคุณมากเลยนะคะตอนนี้ลิซ่าต้องทำเองทั้งหมดแล้วนะคะน้องๆเอาใจช่วยลิซ่าด้วยนะวู้มาเลยตอนนี้นะคะเก็บข้าวโพดไปส่งโกดังว่าแล้วเราก็มารีดนมวัวว้าวขอบคุณนะจ้าแม่วัวเอาละค่ะตอนนี้นะคะเหลือเวลาอีกตั้งเยอะนะคะจะรีบไปทำไมคะเราก็ต้องทำป๊อปคอร์นสิคะน้องๆว้าวทำป๊อปคอร์นไปเลยปึ๊บเอาละค่ะพี่อินจะให้ลิซ่าทำป๊อปคอร์นจนกว่าจะได้4ถังเอ๊ะเขาเรียกอะไรนะถังเล็กๆของป๊อปคอร์นก็คือถังใช่ไหมโอเคเราจะทำป๊อปคอร์นเยอะๆเลยเสร็จแล้วเราก็เอาไปขายหน้าโรงหนังดีไหม โอ้ไม่ได้ค่ะเราต้องเอาไปส่งลูกค้าของเราลูกค้าเราก็เยอะแยะมากมายนะคะน้องไม่ต้องกลัวนะคะว้าวโอ้คุณทำงานได้ยอดเยี่ยมมากได้รางวัลอีกแล้วเย้เย้เย้ดีใจมากเลยโอ้ทำอะไรก็ได้รางวัลทำอะไรก็เก่งไปหมดเลยนะลิซ่าเยี่ยมมากเอาแล้วค่ะตอนนี้นะคะลิซ่าก็จะทำป๊อปคอร์นนะคะเอาเก็บไว้ฟึบเอาแล้วค่ะเผื่อพรุ่งนี้ถ้ามีใครสั่งป๊อปคอร์นนะสบายมากเลยลิซ่าจะเอาให้ทันทีเลยนะคะไม่ต้องกลัวนะคะเอาล่ะตอนนี้ถึงแม้ว่าจะมี4ถังแล้วนะคะเราก็มาใส่ในถังสำรองที่เตรียมไว้นะคะแต่มันจะไม่ทำให้มันจะทำได้แค่4เท่านั้นคราวนี้มาปลูกอ่ะปลูกไม่ได้หญ้ามันยังมีอยู่นะคะพี่ยินจะให้ลิซ่าปลูกทำไมเอามา2ถุงไม่ได้นะคะเอาล่ะค่ะน้องๆพี่ยินอยากจะบอกว่าถ้าสมมติเรายกอะไรมาแล้วเราเปลี่ยนใจไม่อยากทำเนี่ยเราก็ไปหยิบอย่างอื่นได้เลยนะคะแล้วอันนั้นมันก็จะคืนกลับไปเหมือนเดิมเห็นไหมคะหญ้าที่ถือมาเมื่อกี้มันก็เอาคืนกลับไปเหมือนเดิมไม่เป็นไรเลยนะคะว้าวเอาละค่ะตอนนี้นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วว้าวคุณได้รางวัลอีกแล้วได้รางวัลเร็วปานสายฟ้าแลบอีกแล้ว yes เอาละค่ะเรียบร้อยว้าวได้รางวัลตลอดเวลาเลยดีใจมากเลยทำอะไรก็ได้รางวัลน้องๆจำไว้นะคะอ้าวต่อไปนะคะเป็น EP 5เราจะต้องได้2,000เหรียญมีเวลาแค่4นาทีอ้าวเมื่อกี้พี่ยินพูดค้างไว้น้องๆจำไว้นะคะเวลาเราทำอะไรที่สนุกทำอะไรดีๆเราจะต้องให้รางวัลตัวเองด้วยนะอย่าลืมเอาล่ะตอนนี้นะคะว้าวพี่ยินไม่ได้จะออกนะคะพี่ยินกดมาไม่ได้จะออกไม่ได้จะออกพี่ยังเล่นต่อนะคะแต่พี่ขอเปลี่ยนคือขอลดเสียงมิวสิกนั่นเองนะคะแต่พี่ก็จะเพิ่มเสียงข้างนอกในสวนให้เยอะขึ้นนะคะน้องๆก็จะได้ยินเสียงนกเสียงวัวนั่นเองได้ยินกันหรือเปล่านี่ไงนี่ไงนี่ไงว้าวสุดยอดไหมเห็นไหมพี่ยินเปิดเสียงอื่นให้น้องๆฟังด้วยน้องๆที่ใส่หูฟังอย่าลืมระวังด้วยนะคะเดี๋ยวมันจะแสบแก้วหูเกินไปนะคะขอโทษด้วยเอาล่ะออกไปดีกว่าปึ๊บเล่นต่อเลย ตอนนี้เราจะต้องซื้อมะเขือยาวนะคะมะเขือม่วงไงเราต้องเข้าไปซื้อ700เหรียญแต่เรามี 2,250 ไม่เป็นไรสบายมากลูกค้าสั่งนะคะเอาละค่ะตอนนี้รู้สึกดินเราจะหมดหรือเปล่าว้าวซื้อดินไปเลย50เหรียญนะคะ
เอ๊ะซื้อวัวไม่ใช่นะคะพี่อินทำไมมาทักผมครับเนี่ยเออมอฉันไม่ได้ต้องจอยโอ้ขอโทษด้วยพี่อินเขาวางฉันลงไปบนตัวนายอ่ะเอ้ยไม่ใช่ฉันเป็นผู้หญิงอ๋อบนตัวเธอนั่นแหละฉันก็ผู้หญิงเหมือนกันฉันลืมเอาละค่ะน้องเอาละค่ะพี่อินพูดผิดนะคะเมื่อกี้จริงๆแล้วพี่อินก็จะซื้อวัวนั่นแหละเพราะว่าเรามีดินสำหรับปลูกมะเขือแล้วนะคะซื้อวัวมาอีกตัวหนึ่งเพราะว่ามีลูกค้าสั่งตั้ง3ถังแนนมเดี๋ยวทำไม่ทันเนาะแต่ตอนนี้นะคะปลูกหญ้าให้วัวกินก่อนนะเอาละค่ะตอนนี้พี่อินก็จะปลูกมะเขือแล้วนะเปิบเปิบเปิบโอ้ไม่ต้องบอกหรอกว่าปลูก4ต้นปลูกแล้วค่ะเอาละค่ะเขาบอกนะคะเมื่อกี้ว่าปลูก4ต้นนะว้าวเราได้รางวัลการวางแผนการทำงานที่ยอดเยี่ยมว้าวสุดยอดไปเลยเป็นนักวางแผนที่ดีมากเลยนะลิซ่าโอ้ได้รางวัลอีกแล้วเห็นไหมน้องๆดีใจด้วยไหมคะดีใจกับลิซ่าไหมแต่ว่าแต่ตอนนี้นะคะมีอะไรที่จะต้องทำบ้างเอาล่ะพี่ยินรู้สึกว่าจะต้องเอาป๊อปคอร์นไปส่งเขา3ถังปึ๊บไปเลยนะคะตอนนี้ลิซ่าไปแล้วนะคะปึ๊บเรียบร้อยเอาล่ะพอป๊อปคอร์นหมดใช่ไหมป๊อปคอร์นเหลือน้อยลงว้ายดูสิคะสีตกอีกแล้วนะคะรวดเร็วเกินไปนะคะโอ้ไม่ได้เลยนี่เธอเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นไม่รู้เหมือนกันฉันกำลังงงๆเอาละค่ะตอนนี้นะคะลิซ่ารีบใหญ่เลยนะคะเก็บว้าวเก็บมะเขือเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ลิซ่าก็จะทำป๊อปคอร์นเพิ่มเลยปึ๊บทำไว้นะคะทำไว้สำหรับวันต่อไปเลยนะคะทำได้เลยน้องๆเอาล่ะลิซ่าเก่งมากเลยนะคะได้มา4ถังแล้วนะคะไม่เป็นไรรออันนี้อ่ะเดี๋ยวจะเก็บไว้สำหรับเตรียมนะคะฟึบเรียบร้อยเอาล่ะค่ะปลูกหญ้าปลูกหญ้าโอ้ที่จริงก็เหลือ นม1ถังนะคะวัวเขาเตรียมไว้ให้เราแล้วนะคะตอนนี้แต่ว่าพี่อินขอปลูกหญ้าเพิ่มแล้วก็เอาน้ำมาเพิ่มให้นี่จ้ะกินน้ำได้เลยโอ้โบขอบคุณขอบคุณอ้าววิ่งเลยน้ำไปโอ้ต้องกินหญ้า ก่อนเอาละค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะใกล้เวลาแล้วพี่อินก็ขายนมไปเลยฟึบจบโอ้สุดยอดนะคะคุณได้รางวัลเรลปานสายฟ้าอีกแล้วนะคะโอ้สุดยอดเลยตอนนี้นะคะคุณได้รางวัล 2,000 เหรียญแล้วนะแถมได้ถ้วยรางวัลอีกด้วยนะคะคุณทำได้ดีมากเลยนะครับเรตติ้งของเรากำลังไปได้สวยเลยนะครับว่าแต่เราต้องการสีสันมากกว่านี้นะครับคุณพร้อมที่จะทำภารกิจใหม่กับเราไหมครับโอ้ไม่นะไม่ฉันไม่อยากทำอะไรอีกแล้วโอ้ดีมากเลยนะครับคุณตอบแบบนี้ถึงคุณจะตอบว่าไม่ผมก็ยินดีนะครับแต่ตอนนี้ไปเล่นอะไรสนุกสนุกคลึกคลื้นสนุกสนานกันเถอะไม่มีไม่ลงดินนะครับสำหรับวันนี้ยินดีด้วยนะครับคุณไม่ต้องทำงานนะครับคุณมาเล่นเกมกับเราได้เลยนะครับผมไปดูกันเลยนี่ไงนะคะเกมที่สนุกสนานคลึกครื้นของเราภารกิจของเรานะคะสำหรับฟาร์มเมอร์นะครับโอ้ยินดีต้อนรับสู่ชาเลนจ์นี้นะครับเราจะต้องเอาวงกลมรอบๆนะครับเริ่มเลยเอาละค่ะตอนนี้นะคะลิซ่าจะต้องเอาเมาส์วงกลมรอบๆตัวสัตว์ต่างๆนะคะถ้าได้มากที่สุดเท่าไหร่ยิ่งดีนะคะยิ่งจะได้รางวัลเพิ่มขึ้นนะคะตัวละ20เหรียญเอาล่ะคราวนี้พี่จะลองรวมวัวเข้าด้วยกันนะคะฟึบให้มาอยู่ในอันเดียวกันโอ้
สุดยอดไปเลยเอาล่ะเริ่มเลยอันนี้เป็นแค่แบบว่าทดลองเฉยๆนะคะโอเค2 1 action ปึ๊บเอาล่ะค่ะน้องๆช่วยหน่อยเร็วตอนนี้เอาแกะไป3ตัวเวลกูสอะไรเนี่ยหาร3ตัวนะคะว้าวพี่จะเอาวัวไป4ตัวว้าวสุดยอดไปเลยตอนนี้นะคะพี่ก็หาแกะรวมกันได้4ตัวว้าวสุดยอดเก่งมากนะคะเอาละค่ะวัวอีก4ตัวนะคะโอ้เก่งมากเลยลิซ่าสุดยอดเลยเอาละค่ะตอนนี้เอาหารโอ้ทำได้ไหมเนี่ยวิ่งใกล้หมดเวลาแล้วyes เก่งมากนะคะตอนนี้นะคะโอ้ไม่ทันแล้วนะคะโอ้ไม่เป็นไรนะคะได้มาตั้ง 1,560 เหรียญนั่นเองนะคะโอ้เก่งมากแล้วแต่ถ้าน้องๆอยากได้เพิ่มกว่านี้หรืออยากลองใหม่นะคะรีสตาร์ทได้เลยนะคะแต่ถ้าพอและแค่นี้คอนติเนียลไปต่อได้เลยนะคะว้าวไปกันเลย EP 6แล้วนะคะตอนนี้นะคะน้องๆจะได้ 2,300 เหรียญ นะคะมีเวลาแค่3นาทีครึ่งเท่านั้นนะคะว่าแต่เราต้องทำโยเกิร์ตนะคะมีลูกค้าสั่งโยเกิร์ตเราจะต้องสั่งเครื่องปั่นเครื่องผสมโยเกิร์ตนั่นเองนะคะน้องๆตรงนี้นะคะที่เป็นเครื่องหมายลบบวกตรงนี้นะคะน้องๆสามารถซูมอินซูมเอาท์นะคะทำให้เห็นภาพใกล้ภาพไกลภาพชัดภาพกว้างอะไรก็ได้เลยนะคะน้องๆก็มากดตรงนี้ได้เลยอ้าวว่าแต่จะซื้อเครื่องปั่นได้หรือยังจะซื้อเครื่องทำโยเกิร์ตได้หรือยังโอเคซื้อไปกันเลยไปซื้อเลยนะคะช้อปปิ้งเลยนะคะนี่ไงคะมาแล้ว 2,000 เหรียญเหรอคะได้เลยนี่ไงตอนนี้เราเหลืออยู่ 1,910 เหรียญ นะคะเราต้องซื้ออะไรเพิ่มคะเนี่ยเดี๋ยวก่อนซื้อวัวเพิ่มดีไหมอ่ะไม่เอาดีกว่าต้อง 1,200 เหรียญไม่เอาโอเคตอนนี้นะคะเราเริ่มเล่นต่อได้เลยเอาลังนะคะมาเก็บสตรอเบอรี่นะคะเก็บสตรอเบอรี่ส่งก่อนนะคะ4อันปึ๊บเพื่อไม่ต้องกังวลนะคะหลังจากนี้เราก็ถ้ามีสตรอเบอรี่นะคะเราก็ทำโยเกิร์ตอย่างเดียวเลยโยเกิร์ตนะคะใช้นม1ถังกับสตรอเบอรี่2ลูกนะคะ2ลูกใหญ่ๆนะคะได้นม1แกลลอนนะคะอ้าวถ้าสมมติว่ามีหยดน้ำแบบนี้นะคะน้องๆจะต้องไปเอาถังแล้วก็โยกน้ำมารดน้ำต้นไม้ด้วยนะคะแสดงว่ามันจะต้องให้เรารดน้ำมันจะได้เจริญเติบโตต่อได้นะคะน้องๆอย่าลืมนะนี่ไงมีแล้วเอาล่ะตอนนี้นะคะพี่ยินเอาป๊อปคอร์นไปส่งนี่ผลจากการที่เราทำเตรียมไว้นะคะเอาไปส่งให้ลูกค้าได้เลยเขาก็สั่งปุ๊บส่งได้เลยเอาล่ะค่ะคราวนี้นะคะพี่ยินจะเอาสตรอเบอรี่นะคะตายแล้วเราลืมแป๊บนะคะแป๊บรดน้ำต้นไม้นั่นเองนะคะเมื่อกี้พี่ยินลืมคือว่าเอ๊ะต้องทำอะไรต่อเอาละค่ะตอนนี้นะคะพี่ยินจะมารีดนมวัวเพื่อเอาไปใส่ที่ทำโยเกิร์ตแล้วนะคะว่าลืมไปว่าเราต้องเอาถังมา2ใบนะคะเพราะวัวตัวนึงก็มีนมให้เราแล้วนั่นเองนะคะน้องๆไปเลยโอ้สุดยอดเลยนะคะตอนนี้นะคะพี่ก็เก็บสตรอเบอรี่ไปส่งอีกแล้วนะคะดินแบบนี้นะคะเราสามารถปลูกซ้ำไปได้เลยนะคะปลูกต้นอะไรใส่เข้าไปใหม่ได้เลยอันนี้นะคะต้องขอบคุณน้องคนหนึ่งนะคะที่น่ารักมากเลยตอนพี่ยินเล่นเกมอันเก่านะคะพี่ยินก็จะขายดินพอเป็นแบบนี้พี่ยินจะขายดินขายคืนไปใช่ไหมคะแต่พี่น้องมาบอกพี่ว่าพี่ครับดินอันนี้มันปลูกได้อีกพี่ยังจำได้นะรู้ไหมต้องขอบคุณมากเลยนะคะถ้าดูอยู่นะคะ
พี่อยากจะบอกว่าพี่จำได้แล้วพี่ก็เอามาเล่นในเกมนี้นะคะขอบคุณมากมากนะคะขอบคุณจริงๆค่ะโอเคตอนนี้นะคะเรามาเก็บสตรอเบอรี่นะคะเพื่อไปทำโยเกิร์ตเตรียมไว้เลยนะคะรีดนมวัวรีดนมวัวเตรียมไว้สำหรับพรุ่งนี้นั่นเองนะคะน้องๆไม่เป็นไรนะคะเวลายังเหลืออีกตั้งเยอะน้องๆ อย่าลืมนะคะน้องๆเห็นสายฟ้าตรงด้านบนซ้ายไหมถ้าสมมติว่าเราทำอ้าวพี่ยินเอาไปส่งแล้วเหรอ ไม่เป็นไรเพราะว่าเราทำก่อนสายฟ้าเราก็จะได้รางวัลอีกแล้วนะคะเร็วปานสายฟ้านั่นเองนะคะโอ้เร็วมากเลยนะคะโอเคต่อไปนะคะเป็น EP 7นั่นเอง 2,700 เหรียญและให้เวลา4นาทีนะคะเราจะต้องไปซื้ออุปกรณ์อย่างหนึ่งก็คือเครื่องซ่อมนั่นเองนะคะเป็น Tool Kit นะคะไว้สำหรับซ่อมเครื่องต่างๆเวลาเครื่องจักรต่างๆเวลาเสียนะคะน้องๆก็สามารถซ่อมได้เลยนะคะโอ้ดูวัวสิวัวกินน้ำเสียงดังมากเลยโอ้สงสัยคงจะหิวน้ำนะคะโอเคเอาน้ำมาโอ้ยเอาน้ำมารดน้ำต้นไม้เสร็จก็เอามาให้วัวด้วยนะคะทำอะไรต่อคะแล้วแต่เลยค่ะลิซ่าเล่นไปเลยค่ะลิซ่าทำไปเลยนะคะโอ้ยพี่ยินดูไม่ทันแล้วนะคะตอนนี้นะคะข้าวโพดแป๊บนึงนะคะน้องๆดูไปก่อนนะคะกลับมาแล้วกินน้ำนะคะกินน้ำไปด้วยเล่นไปด้วยเลยไม่ได้พูดเลยนะคะน้องว้าวสุดยอดเลยเราได้รางวัลเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ลำดับที่100นะคะโอ้เราขายของไปได้100ต้นแล้วเหรอคะว้าวสุดยอดเก่งมากเลยลิซ่าโอเคเก็บต่อเลยเก็บต่อเลยโอ้ได้รางวัลทุกอย่างนะคะไม่ว่าจะทำอะไรสำเร็จเล็กๆน้อยๆนะคะเราก็ได้รางวัล น้องๆ อย่าลืมนะคะถ้าน้องทำอะไรสำเร็จแม้เป็นเรื่องเพียงเล็กน้อยแต่เรารู้สึกว่าโอ้ดีมากเลยงานนี้เราทำได้ดีมากน้องๆ อย่าลืมนะคะให้รางวัลตัวเองให้รางวัลเป็นกำลังใจก็ได้นะคะเป็นคิดดีๆให้ตัวเองแล้วก็ทุกๆอย่างดีๆกินขนมที่อร่อยให้ตัวเองแล้วแต่เลยนะคะให้รางวัลตัวเองไปกันต่อเลยนะคะตอนนี้นะคะก็เหลือโยเกิร์ต3แกลลอนนะคะแต่โยเกิร์ตเรามีพร้อมแล้วเพราะฉะนั้นเราก็ทำอย่างอื่นได้นะคะน้องๆเราก็เตรียมโยเกิร์ตเราก็เตรียมสตรอเบอรี่ไว้สำหรับทำโยเกิร์ตแล้วก็ป๊อปคอร์นนะคะเมื่อกี้พี่ยินเห็นไหมคะพี่ยินเก็บสตรอเบอรี่กับข้าวโพดรวมไว้ในลังเดียวกันได้นะคะแต่น้องๆก็เอาไปคลิกตรงเครื่องแล้วแต่นะคะเขาจะหักไปเองนะคะเป็นอัตโนมัติเราสามารถเก็บได้นะคะรวมๆกันเลยไม่จำเป็นจะต้องเก็บแบบว่าลังเดียวของอย่างเดียวนะคะโอ้วัวบอกว่าต้องมารีดนมวัวแล้วมาเลยได้แล้วค่ะไปเลยลิซ่าเอาไปใส่ในเครื่องทำโยเกิร์ตเอาละค่ะตอนนี้นะคะโอ้ใกล้ถึงเวลาแล้วเราต้องเก็บไปส่งแล้วมะเขือย่าปึ๊บเยสเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้โอ้ได้มา 2,700 เหรียญสุดยอดเร็วปานสายฟ้าแลบอีกแล้วนะคะคุณเก่งมากเลยลิซ่าโอเคไปกันต่อเลยEP 8มาแล้วคุณจะได้รางวัล 3,000 เหรียญนะคะด้วยเวลาในเวลา4นาทีครึ่งมีไข่ด้วยนะคะวันนี้เราจะต้องซื้อห่านไอเทมใหม่ก็คือห่านนะคะไข่ห่านเราจะต้องซื้อมาที่ช็อปส
รงตะกร้านี่เลยนะคะช้อปปิ้งออนไลน์ออนไลน์เหรอครับรู้สึกว่าจะไปที่ร้านหรือเปล่าคะเนี่ยโอ้ใครคะมาส่งเราเป็ดเราห่านขนาดนี้ปึ๊บได้มาแล้วนะคะเอาล่ะตอนนี้เราก็ซื้อห่านมาตัวเดียวก็พอนะตัวเดียวก็พอไม่เอาเอาตัวเดียวดีกว่า เพราะว่าเขาเอาไข่แค่4ใบนะคะในเทรในถาดนึงนะคะเขาไข่4ใบนะคะลูกค้าสั่งแค่นี้เราก็เอาห่านแค่ตัวเดียวพอออะไรต่อเนี่ยทำป๊อปคอร์นสิคะปึ๊บปึ๊บว้าวใส่ไปเลยนะคะเหลือถ้าเขามีตัวเลขน้องๆเห็นตัวเลขในตรงถังไหมคะถ้ามันบอกว่า1แสดงว่าเหลืออีก1ฝักนั่นเองนะคะน้องๆก็เอาไปเพิ่มได้นะคะเอาละค่ะปึ๊บปึ๊บเรียบร้อยแล้วนะคะน้องๆมาแล้วอ้าวเดี๋ยวนี้นะคะลิซ่าคล่องแคล่วมากเลยนะคะลิซ่าเก่งขึ้นมากเลยนะคะว้าวอ๋อเกิดอะไรขึ้นโอ้เครื่องทำป๊อปคอร์นเสียนะคะลิซ่าจะต้องไปซ่อมแล้วนะคะเอานมไปส่งก่อนนะคะเสร็จแล้วเราก็มาซ่อมโอ้ลิซ่าเก่งจริงเลยนะคะไหนบอกว่าไม่เป็นไงซ่อมของก็เป็นนะคะลิซ่าเก่งมากปลูกหญ้า ก่อนนะคะปึ๊บปึ๊บปึ๊บตอนนี้นะคะลิซ่าก็เก็บมะเขือยาวไปส่งนะคะปึ๊บว้าวโอ้ยได้มาแล้วนะคะในเทรนึงนะคะในถาดนึงนะคะมี4ใบนะคะโว้ได้แล้วเอาไปส่งลูกค้าเลยปึ๊บไปเลยลิซ่าโอ้ดีใจมากเลยระวังอย่าให้แตกนะจ๊ะเอาละค่ะตอนนี้นะคะรดน้ำต้นไม้ก่อนปึ๊บเอา2ถังเลยแล้วก็ไปใส่ให้วัวก่อนแล้วก็ไปรดน้ำปึ๊บนี่เรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้โอเวลาเหลือเยอะแยะมากมายลิซ่าขอยืนพักก่อนนะคะได้เลยค่ะลิซ่าอ้าวพักไม่นานนะคะพักแค่1วีคเท่านั้นนะคะแล้วลิซ่าก็มาเก็บข้าวโพดไปส่งโอ้ยถ้าดินเป็นแบบนี้นะเราจะต้องเอาดินไปแทนใหม่นะคะโอ้ไม่เป็นไรนะคะเห็นไหมคะดินมันก็จะแบบว่าเป็นแบบนี้มันปลูกไม่ได้นะคะน้องๆจะต้องถ้ามันมีแบบเขียวๆแบบนี้มันแสดงว่ามันปลูกไม่ได้อีกสักพักมันก็จะกลายเป็นนี่เห็นไหมมันกลายเป็นมีหญ้าเต็มเลยนะคะอย่าลืมนะถ้ามีอะไรหมดอย่าลืมไปซื้อด้วยล่ะโอ้เขาบอกเรานะคะโอเคค่ะโอ้ยเราต้องสังเกตดูว่ามีอะไรบ้างหมดนะคะเราก็ต้องแบบว่าไปซื้อนะคะไปช้อปปิ้งนะคะซื้อมาเตรียมไว้อ้าวเอาละค่ะรีบนมวัวไปส่งเลยปึ๊บคราวนี้นะคะโอ้รอส่งลูกค้าแค่มะเขือยาว4ใบเท่านั้น4ต้นเท่านั้นนะคะโอ้ต้นนึงมี2ลูกเหรอคะพี่สังเกตเห็นนะคะโอ้ยเก็บไปเลยดีกว่าค่ะเวลาเหลือลิซ่าจะได้พักนะคะว้าวสุดยอดเย้เรียบร้อยแล้วนะคะน้องๆคุณเก่งมากเลยคุณได้รางวัล 3,000 เหรียญนะคะแถมได้เร็วปานสายฟ้าแลบนั่นเองนะคะโอ้เก่งจริงเลยลิซ่าว้าวตอนต่อไปนะคะอันนี้เป็นตอนต่อไปพี่อินขอหยุดไว้ก่อนเพียงแค่นี้นะคะว้าวเกิดอะไรขึ้นเนี่ยโอ้ไม่อยากจะเชื่อเลยเกิดอะไรขึ้นว้าวพรุ่งนี้เอ้ยไม่ใช่พรุ่งนี้นะคะคราวต่อไปนะคะเดี๋ยวเรามาเล่นกันต่อเลยนะคะตอนนี้นะคะพี่อินขอหยุดไว้แค่ภาพนี้ก่อนนะคะโอ้น้องๆตื่นเต้นหรือเปล่าโอเคน้องๆอย่าลืมนะดูแลสุขภาพด้วยแล้วก็พี่อินอยากจะบอกว่าพี่อินขอบคุณมากเลยที่ติดตามรับชมนะคะ
ที่เข้ามาเล่นเป็นเพื่อนกันมาอยู่เป็นเพื่อนกันนะคะน้องๆถึงพี่อินจะหายไปนานนะแต่ว่าพี่อินก็คิดถึงนะคะคิดถึงทุกๆคนเลยคิดถึงทุกๆกำลังใจแล้วก็ซาบซึ้งใจมากเลยที่น้องๆยังอยู่กับพี่อินนะคะขอบคุณมากเลยพี่อินจะไม่สัญญาใดๆอีกแล้วนะคะว่าจะกลับมาเล่นกันเหมือนเดิมหรือว่าอะไรแต่ว่าพี่อินจะพยายามเหมือนกับพักผ่อนตัวเองมากขึ้นด้วยนะคะโอเคเดี๋ยววันหลังมาเจอกันใหม่นะคะมาเล่นเกมกับพี่อินใหม่นะคะอย่าลืมนะถ้าพี่อินเล่นเกมน้องๆอย่าลืมแวะมาดูล่ะสัญญากับพี่ด้วยโอเคแค่นี้ก่อนนะคะตอนนี้แค่นี้ก่อนแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่อย่าลืมนะคะดูแลสุขภาพด้วยรักทุกคนนะบ๊ายบายเดี๋ยวเจอกันนะคะเจอกันบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ